ดูเหมือนว่า SUV เล็กของ Subaru อาจจะไม่จบเพียงเท่านี้นะครับนอกจากจะมี3รุ่นที่ได้กล่าวมาในคลิปก่อนๆแล้วคราวนี้ Subaru ก็เอามั่งนะครับโดยจะยืมชื่อเก่ามาใช้ชื่อว่า Rex มาดูกันว่ารถรุ่นนี้มีอะไรบ้างที่น่าสนใจหน้าตาภายนอกนะครับก็จะไปอิงกับ Daihatsu Rocky อย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแนวนอน5เส้นรวมถึงกรอบไฟตัดหมอกหน้ากับไฟส่องสว่างเดย์ทามลิ่งไลท์ที่เป็นแบบสามเหลี่ยมส่วนด้านข้างนะครับดีไซน์ก็จะเหมือนกันเลยนะครับตรงที่ล้ออะลอยนั้นก็จะเป็นลายเฉพาะที่เป็นแบบสามเหลี่ยม3อันแล้วจะมีมือจับประตูโครเมียมกับแนวกระจกที่มาในสไตล์ SUV ส่วนด้านท้ายก็จะมาพร้อมกับไฟท้าย LED รวมถึงรายละเอียดต่างๆที่ดูคล้ายๆกันข้างในนะครับก็คุ้นเคยกันไปอย่างดีครับก็คือของ Toyota Rise นั่นแหละแต่ถึงแม้ว่ารุ่นนั้นจะไม่เข้ามาขายในเมืองไทยนะแต่สวิตช์อะไรต่างๆนั้นคนคุ้นเคยกันไปอย่างดีครับทั้งปุ่มสตาร์ท Air Auto พวงมาลัยหน้าจอเครื่องเสียงเกียร์เบรกมือมันเป็นสวิตช์ตัวเดียวกับ Yaris Active และ Toyota Veloz ที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมากๆด้านข้างนะครับก็จะมาพบกับเบาะนั่ง2แถว5ที่นั่งที่มีการตกแต่งด้วยสีแดงแต่โดยรวมนั้นก็คือสีดำพร้อมออปชันต่างๆมากมายทั้งช่องเก็บของรอบคันและ Toyota Safety Sense หรือที่เรียกกันว่า Smart Assist นั่นเองอย่างไรก็ตามนะครับออปชันเต็มรูปแบบนะครับสามารถคลิกลิงก์ได้เลยนะครับตามที่ผมปล่อยไว้ข้างบนนี้โดยคุมพลังนะครับขอบอกเลยว่าถึงแม้ว่า Subaru นั้นจะเป็นแบรนด์เกี่ยวกับสมรรถนะรถนะครับแต่สเปคที่ได้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ 1.2 ลิตรนะครับให้กำลังสูงสุด87แรงม้าแนบิด113นิตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ Super CVTi ล็อกกระดาษทด7จังหวะมีเฉพาะขับเคลื่อนล้อหน้าเท่านั้นเท่ากับว่าไม่มีระบบขับเคลื่อน4ล้อไม่มีเครื่องยนต์เทอร์โบไม่มีเครื่องยนต์ไฮบริดเหมือนกับของ Toyota Rise และ Daihatsu Rocky ซึ่งบอกเลยนะครับว่าสเปคนั้นแอบแกง Subaru นิดนึงสำหรับราคานะครับก็จะอยู่ที่ 468,000 ถึง 558,000 บาทนะครับออปชันนะครับก็จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่นย่อยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับใครที่อยู่ญี่ปุ่นและสนใจรถยนต์ Toyota Rise หรือ Daihatsu Rocky แต่ว่ายังมีความผูกพันในแบรนด์ Subaru อยู่ก็สามารถไปดูได้นะครับสำหรับบ้านเรานะครับบอกเลยว่า Toyota Rise ไม่มาขาย Daihatsu Rocky ไม่มาขายก็อดตามระเบียบโอกาสที่จะมานั้นบอกเลยนะครับว่าขึ้นอยู่กับดวงนะครับว่าจะมาช่วงไหนยังไงก็ตามนะครับข้อมูลนั้นอาจจะดูน้อยไปใช่ไหมครับถ้าเกิดใครอยากติดตามข้อมูลรถยนต์ในกลุ่มนี้นะครับแบบเต็มๆทั้ง Toyota Rise Daihatsu Rocky และ Prado Activa นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ท้ายคลิปแล้วก็ทิ้งลิงก์ด้านบนไว้ให้นะครับใครจะได้เสพข้อมูลกันเต็มเหนียวเลยขั้นต่อไปที่จะมาคุยคือรุ่นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ